แต่ฉันก็เป็นแค่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวของคุณมันเป็นแค่ธุรกิจและคุณก็จ่ายค่าจ้างฉันผมยินดีจ่ายให้คุณแบบนี้ทุกวันเพื่อที่จะได้เจอคุณฮัลโหลสวัสดีครับคุณที่ว่าคุณอีกแล้วเหรอเนี่ยไหนบอกว่าเป็นงานสังสรรค์ของนักการเงินต่างประเทศไงล่ะเอานี่อะไรเนี่ยก็ผมเรียนจบมาจากต่างประเทศแล้วก็ทำงานธนาคารข้อมูลผิดตรงไหนล่ะร้ายกาจนะเราเนี่ยถามหน่อยต้องการอะไรกันแน่เนี่ยผมก็แค่อยากจะทบทวนความหลังนิดหน่อยความหลังเหรอฉันไม่มีความหลังกับคุณเมื่อไหร่ฮะคุณที่ว่าเพ้อป่ะเนี่ยจะบอกอะไรให้นะมี2สิ่งที่เป็นความหลังฉันนะสิ่งแรกก็คือน้องสาวของคุณน่ะขับรถชนแม่ฉันตายส่วนสิ่งที่2คนรักของฉันน่ะที่มันบัดซบและคบกันมาตั้ง7ปีเนี่ยมันกำลังเป็นญาติกับคุณเนี่ยแหละความหลังของฉันมีแค่เนี้ยนี่คุณแล้วเรื่องคืนนั้นน่ะเรื่องดีๆทำไมคุณไม่จำเอ๊ะคุณที่ว่าคืนนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณเนี่ยฉวยโอกาสฉันด้วยผมที่นะฉวยโอกาสคุณคุณลองคิดใหม่ดีๆผมเนี่ยพยายามแล้วที่จะไม่แตะต้องตัวคุณเลยแต่คุณก็เมาแล้วคุณก็มาคุณจำอะไรไม่ได้เลยจริงอ่ะฉันจำอะไรไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยนี่เดี๋ยวเทียนสีคือเราสองคนจะเป็นเพื่อนดีกันไม่ได้เลยเหรอจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นได้ไงอ่ะคุณเป็นใครแล้วฉันเป็นใครมันจะมีวงจรไหนที่พัดพามาให้เราเป็นเพื่อนกันได้เหรอก็วงจรแบบนี้ไงการนัดหมายในที่ที่มีแค่คุณกับผมสองคนแต่ฉันก็เป็นแค่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวของคุณมันเป็นแค่ธุรกิจและคุณก็จ่ายค่าจ้างฉันผมยินดีจ่ายให้คุณแบบนี้ทุกวันเพื่อที่จะได้เจอคุณเชิญนั่งก่อนครับ